องครับพี่วีนะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะอยากจะทําเรื่องผีแต่ด้วยความที่ตัวผมเองครับพื้นเพไม่ได้เป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เจอผีอะไรเลยเราก็เลยไปหาคนที่เขามีประสบการณ์นะครับว่าใครที่พอจะมีเรื่องผีให้ผมได้เอามาเล่าในชแนลของผมบ้างไหมไปถามคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่ฝากเรื่องไหมผมเนี่ยเล่าลงในช่องก็จะมีหลายๆคนรวมถึงน้องคนนี้ด้วยครับน้องคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าน้องนิวครับพี่วีครับคือเรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนที่ตัวของน้องเขาเนี่ยอยู่ในชั้นของม.ปลายซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนจากที่น้องเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีถึง10ปีช่วงนี้ครับแล้วการเข้าค่ายนะครับพี่วีผมว่าหลายๆคนเนาะตอนเป็นนักเรียนเนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์บ้างไปเข้าค่ายลูกเสือไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมหรือว่าไปจัดกิจกรรมโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยครับน่าจะพอมีประสบการณ์กันบ้างเนาะครับคืออย่างนี้ครับย้อนกลับไปณช่วงนั้นเนี่ยถ้านับจากวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก10ปีได้โดยประมาณนะฮะทีนี้ในโรงเรียนของน้องนิวครับณตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการจัดการเข้าค่ายกันซึ่งในช่วงระดับม.ปลายเนี่ยใครที่ไม่ได้เรียนรอดอเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเข้าค่ายของลูกเสือเป็นเหมือนลูกเสือสามัญของโรงเรียนนะครับพี่วีทีนี้การเข้าค่ายของน้องนิวเนี่ยเขาบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณครูมีกำหนดการแล้วอ่ะก็มีการให้นักเรียนเนี่ยมารวมตัวกันที่นักเรียนในมารวมตัวกันในโรงเรียนตอนประมาณสัก6โมงเช้าเพื่อที่ว่าประมาณสัก7โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยรถบัสที่มารับเนี่ยจะออกไปที่สถานที่เขาจะไปเข้าค่ายกันหลังจากที่มารวมตัวกันที่โรงเรียนประมาณสัก6โมง6โมงครึ่งเนี่ยก็รวบรวมนักเรียนได้ประมาณนึงประมาณสัก7โมงก็เลยพากันนั่งรถบัสแล้วก็พากันไปที่สถานที่เข้าค่ายที่1ซึ่งห่างจากโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณสัก4ชั่วโมงอยู่ในละแวกกรุงเทพเนี่ยแหละครับพี่วีนี่นะครับพอนักเรียนไปถึงเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่เข้าค่ายนะปีเนี้ยมันเป็นเหมือนอุทยานนึกภาพอุทยานเนาะมันก็จะเป็นแนวป่าแนวน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยฮะครับซึ่งพอลงมาจากรถเนี่ยสิ่งแรกที่คุณครูเขาบอกให้นักเรียนทําเลยเนี่ยคือการต้องมาตั้งแถวกันเป็นเหมือนหน้ากระดานเพื่อที่จะเช็คนักเรียนว่าให้นักเรียนมาครบหรือยังแล้วก็จะมีการบอกกําหนดการกันว่าเดี๋ยวการเข้าค่ายในครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการทำอะไรกันบ้างหลังจากที่เข้าแถวกันเนี่ยก็มีการบอกกิจกรรมคร่าวๆให้นักเรียนฟังแล้วก็บอกกับนักเรียนบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเลิกแถวเนี่ยจะพานักเรียนอ่ะขึ้นไปที่ชั้นสองของอุทยานซึ่งณชั้นสองเนี่ยจะเป็นเหมือนลานกลางเต็นท์คือนักเรียนเนี่ยจะได้นอนกันในเต็นท์ไม่ได้นอนกันในบ้านก็คือในป่าเนาะมันก็ไม่มีอาคารไม่ได้มีพื้นที่ให้คนเยอะมากพอที่จะนอนกันครับก็เลยเลือกให้นักเรียนนะครับมานอนกลางเต็นท์กันในลานชั้น2แล้วทีเนี้ยด้วยความที่นักเรียนมันเยอะคุณครูก็เลยบอกให้นักเรียนน่ะช่วยจับกลุ่มกันเป็นคู่บัดดี้เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนต่างๆเนี่ยที่เป็นคู่บัดดี้กันเนี่ยช่วยดูแลกันและกันซึ่งคุณครูณตอนนั้นเนี่ยคือมีน้อยมากก็เลยบอกให้นักเรียนจับกลุ่มกันนะแล้วก็ช่วยดูแลกันอย่าไปเล่นน้ําแล้วไปเล่นคนเดียวเดี๋ยวเพื่อหายไปเนี่ยจะไม่มีใครรู้ครับก็ให้นักเรียนแบ่งกันเป็นคู่บัดดี้ไปทีนี้น้องนิวเนี่ยก็จะมีเพื่อนอยู่คนนึงเป็นเพื่อนสนิทกันชื่อว่าน้องโอ๊ตทั้ง2คนเนี่ยก็จับคู่กันแล้วก็เลยพากันเนี่ยเดินขึ้นไปที่ชั้น2ตามคุณครูไปเพื่อที่จะไปดูที่พักของตัวเองครับพี่วีครับพอถึงชั้น2ของอุทยานเนี่ยครับคือให้พี่วีกับคุณผู้ฟังลองนึกภาพแบบนี้นะฮะบนชั้น2เนี่ยจะเป็นลานกว้างๆเลยมีเสาปักอยู่4มุมเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีเสาปักอยู่4มุมเลยแล้วก็จะมีไฟจากแต่ละเสาเนี่ยส่องลงมาที่จุดกลางสี่เหลี่ยมใช่ครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเต็นท์มากมายเลยถูกตั้งไว้อยู่แล้วคล้ายๆเหมือนไปตั้งแคมป์แล้วมีเต็นท์นะครับก็จะมีเต็นท์เนี่ยอยู่หลายที่มากเลยซึ่งคุณครูก็บอกว่าเต็นท์ที่นักเรียนจะต้องไปนอนเนี่ยคือจะให้นอน1เต็นท์2คน
ให้แบ่งตามคู่บัดดี้นั่นแหละคือหนึ่งเต็นท์สองคนแล้วก็ชั้นบนชั้นสองเนี่ยคือไม่มีห้องน้ํานะอุทยานในชั้นสองไม่มีห้องน้ําคุณครูก็เลยบอกว่าถ้าจะเข้าห้องน้ําเนี่ยให้มาบอกคุณครูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะพาลงมาเข้าน้ําที่ชั้นล่างในตอนกลางคืนถ้าเกิดปวดหนักปวดเบาหรือว่าอะไรเงี้ยให้ไปบอกคุณครูแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพาลงมาทุกคนก็ต่างพากันแยกย้ายเข้าเต็นท์กันเปลี่ยนชุดลำลองอะไรเสร็จสับก็มารวมตัวกันที่ชั้นล่างเหมือนเดิมเพื่อที่จะเริ่มทำกิจกรรมการเข้าค่ายกันครับพี่วีทีนี้พอลงมาถึงเนี่ยณตอนนั้นก็มีการทำกิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆครับด้วยความที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ทำแบบเล็กๆน้อยๆก่อนพอเป็นพิธีแล้วคุณครูก็เลยปล่อยให้นักเรียนเนี่ยไปพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วด้วยความที่มันเป็นอุทยานนะครับเด็กๆหลายคนก็ชอบที่จะไปเล่นน้ำกันตัวของน้องโอ๊ตกับน้องนิวเนี่ยก็เลยพากันไปเล่นน้ำที่แอ่งน้ำแอ่งหนึ่งมันเป็นน้ำตกซึ่งณตรงนั้นนะครับพี่วีก็จะมีเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยมาเล่นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็จะมีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ชายกันผู้หญิงก็ส่วนมากจะนั่งทําขนมกันขนมปังทาเนยทาครีมอยู่บริเวณรอบๆน้ําตกตัวของน้องนิวกับน้องโอ๊ตเองเนี่ยเขาก็ด้วยความเป็นเด็กเนาะอายุประมาณสัก17 18ก็ชอบก็เอากับเขาด้วยก็เลยลงไปเล่นน้ํากับกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในน้ําน้ําตกนั่นแหละครับพี่บีทีนี้พอเล่นไปได้สักพักนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเล่นน้ําแบบเดียวๆว่ายไปว่ายมาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็เลยบอกกับเพื่อนเขาน้องนิวเนี่ยเป็นคนชวนบอกว่าเฮ้ยโอ๊ตกูว่าเล่นน้ำอย่างเดียวไม่โอเคว่ะทำอย่างอื่นต้องไหมแล้วทำอะไรอ่ะงมเหรียญดิเฮ้ยเอ้ยเรามาเล่นน้ำเราต้องงมเหรียญดิเรียกว่ากิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมแบบยอดฮิตที่หลายๆคนเวลาไปเล่นน้ํากันก็จะเล่นงมเหรียญกันในนั้นน่ะเนาะครับแต่อย่าลืมนะว่าในน้ําตกอ่ะมันไม่เหมือนน้ําในสระที่มันจะใสๆแล้วสามารถมองเห็นข้างล่างได้อากาศมันอยู่แทรกในน้ําไปไม่หมดเลยใช่ครับตัวของน้องโอ๊ตก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าโยนเหรียญไปอ่ะหาไม่เจอหรอกดูดิน้ําขุ่นขนาดนี้จะไปหายังไงเหรียญอันนิดเดียวโยนไปหายเปล่าเอางี้หาอะไรที่มันใหญ่กว่าเหรียญดิถ้ามันใหญ่กว่าเหรียญน่าจะหาเจอก็ได้ทั้งคู่ก็เลยมองรอบๆมองขึ้นไปบนตะลิ่งบ้างมองขึ้นไปรอบๆตัวบ้างว่ามันมีอะไรใหญ่กว่าเหรียญไหมปรากฏว่าพอมองไปมองมาเนี่ยมันไม่มีก็เลยไปสะดุดอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ชื่อแนนนั่งอยู่ริมตะลิ่งเป็นผู้หญิงกำลังนั่งทาขนมปังทาเนยอยู่กับกลุ่มเพื่อนของเขาตัวของนิวก็เลยตะโกนบอกแนนบอกว่าเฮ้ยแนนพอดีเราจะเล่นงมเหรียญกับโอ๊ตอ่ะพอดีเหรียญมันเล็กเกินไปอ่ะเธอมีอะไรที่มันใหญ่กว่าเหรียญไหมเอามาให้เรายืมหน่อยแล้วเดี๋ยวเรางมคืนให้แนนก็มองซ้ายมองขวามีอะไรใหญ่กว่าเหรียญไหมบังเอิญไปสะดุดกับกำไรข้อมือตัวเองก็เลยบอกกับนิวไปบอกว่าเหรียญน่ะไม่มีหรอกมีแต่กำไรข้อมืออ่ะได้ไหมอันนี้ใช้ได้ไหมเอ้ยได้โยนลงมาเลยโยนมาเลยเดี๋ยวงมให้ถ้าโยนลงไปแล้วหาให้เจอนะถ้าหาไม่เจอเราโกรธนะเอ้ยได้โยนมาเลยโยนมาเลยหลับตานะนายก็ตุ้มๆต่อมๆแล้วเอาไงถึงว่าถ้าโยนไปแล้วหาไม่เจอเอาไงอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เพื่อนขออ่ะก็โยนให้เปี่ยงฟิ้วหล่นตุ้มลงไปในน้ำครับโอ๊ตกับนิวก็โอ้โหแย่งกันหาเลยระหว่างที่กำลังหาเนี่ยแนนก็พูดแบบเหมือนชักชวนอ่ะบอกว่าเฮ้ยถ้าใครหากำไรเราเจอคนแรกอ่ะเดี๋ยวเราให้กินขนมปังครับเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะอะไรทำนองนั้นโอ้ทีนี้ผู้ชายอ่ะก็มีแรงฮึดติพี่วีก็เลยว่ายแล้วก็งมกันใหญ่เลย5นาทีผ่านไปกำไรก็ยังไม่เจอ10นาทีก็ยังไม่เจอณตอนนั้นคือแนนอ่ะหัวใจแบบตุ้มๆต่อมๆแล้วยังไงมัน
จะจมันำหายแน่นอนอ่ะเออทีนี้จนประมาณสัก15 นาทีปรากฏว่าตัวของน้องนิวเนี่ยจู่ๆก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ชูกําไรบอกเฮ้ยเจอแล้วครับโอ้โหตอนนั้นคือแนนแบบดีใจมากเฮ้ยอย่างน้อยกําไรเราก็อยู่แล้วเว้ยครับน้องนิวเนี่ยก็กําลังจะเดินเข้าไปที่ชายฝั่งแล้วก็จะเอากําไรเนี่ยไปให้แนนเอาไปคืนแต่จังหวะที่กําลังเดินอยู่ปรากฏว่าโอ๊ตก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ชูกําไรมาบอกเฮ้ยเจอแล้วณตอนนั้นทั้งสองคนสามคนเนี่ยงงว่าเฮ้ยทำไมมีกำไรสองอันวะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกำไรที่เจอเนี่ยอันไหนเป็นของแนนกันแน่ด้วยความที่นัดตอนที่โยนไปเนี่ยเขาก็มองไกลๆเนาะก็ไม่ได้เห็นดีเทลว่ามันเป็นรูปร่างลักษณะประมาณไหนก็เลยพากันเดินมาหาแนนแล้วก็ให้แนนเนี่ยดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกำไรที่เก็บขึ้นมาสองอันเนี่ยอันไหนเป็นของแนนกันแน่ปรากฏว่ากำไรที่เป็นของแนนเนี่ยเป็นของน้องนิวก็คือคนที่ขึ้นมาคนแรกนี่แหละครับนิวก็เลยเอากำไรเนี่ยคืนแนนไปส่วนโอ๊ตเนี่ยเอากำไรใครมาก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเอ้ยเออกำไรนี้ไม่ใช่ของคนอื่นเออไม่ใช่ของแนนเนาะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวโอ๊ตเก็บไว้เองก็ได้ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยในการงมก็แล้วกันแล้วโอ๊ตก็เอามาใส่ข้อมือเฉยเลยครับปรากฏว่ามันใส่ได้พอดีเป๊ะเลยซึ่งกำไรมันเป็นกำไรแบบกำไรผู้หญิงที่มีเพชรอยู่รอบๆกำไรนะครับมันสวยมากตัวของโอ๊ตก็เลยเอากำไรนั้นใส่ติดมือไปเลยแล้วก็กินขนมปังกับแนนทำกิจกรรมกับเพื่อนไปนะตอนนั้นจนคุณครูเนี่ยเป่านกหวีดเรียกแล้วก็ไปทำกิจกรรมเดินตะลุยฐานอะไรทั้งหลายแหละครับครับจนหน้าเหตุการณ์ในวันแรกเนี่ยก็ผ่านไปจนถึงช่วงหัวค่ำจนนักเรียนเนี่ยพากันขึ้นไปนอนที่ชั้นบนแหละระหว่างที่กำลังนอนอยู่ที่เต็นท์นะครับพี่วีตัวของนิวก็นอนกับโอ๊ตเนาะนิวก็สังเกตว่าให้โอ๊ตเนี่ยเห่อกำไรนี้มากเนี่ยคือไม่ยอมนอนสักทีอ่ะเอากำไรมาพลิกไปพลิกมาใส่เข้าใส่ออกที่มือแล้วก็เอามาให้โอ๊ตดูอ่ะเอามาให้นิวดูบอกว่าเนี่ยไอ้นิวดูดิโอ้ยกำไรอย่างสวยเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านนะจะไปเอาไปอวดคนแถวบ้านไม่เป็นเด็ดได้กำไรมาสวยมากเลยมาเข้าข่ายครั้งนี้เนี่ยไอโอ๊ตอย่าไปอวดมันมากเลยก็เงียบๆไว้แล้วกันเผื่อมันเป็นของเพื่อนเราที่ลงไปเล่นน้ำแล้วมันตกไปในน้ำอ่ะอย่าไปอวดใครมากเลยเดี๋ยวมีเจ้าของอะไรเงี้ยเฮ้ยนอนโอเคโอเคนอนก็ได้ทั้งสองคนในเต็นท์ก็นอนไปในคืนนั้นครับพี่วีแล้วระหว่างที่ทั้งคู่นอนไปเนี่ยปรากฏว่าในกลางดึกคืนนั้นตัวของน้องโอ๊ตเนี่ยเขารู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกถามว่าทำไมถึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็คือน้องโอ๊ตเนี่ยเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนคนเหยียบใบไม้อะครับดังมาจากทางขึ้นของอุทยานเหยียบมาแบบครั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 บด้วยความที่เสียงมันดังมากนะตอนนั้นน่ะด้วยความที่มันเป็นในป่าด้วยแล้วมันก็เป็นกลางคืนด้วยโอ๊ตก็เลยแบบชะโงกหัวขึ้นมาจากที่นอนนิดนึงในลักษณะที่ตัวเองกำลังนอนหงายอยู่เนี่ยก็เงยหัวขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงของใครพอชะโงกหัวออกมาดูเนี่ยสิ่งที่เห็นคือปลายเต็นท์ไกลๆอ่ะมันเหมือนมีเงาคนคนหนึ่งเหมือนกำลังเดินอยู่ข้างนอกถามว่าแปลกไหมไม่แปลกเพราะว่าเพื่อนอาจจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้เต็นท์อื่นอาจจะลงไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนก็ได้ครับด้วยความที่เต็นท์ณตอนนั้นอ่ะคือมันอยู่ชั้นสองแล้วชั้นสองไม่มีห้องน้ำอย่างที่ผมบอกคืออาจจะลงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินมาเข้าเต็นท์อะไรทำนองนั้นครับแต่ไอ้เงาดำๆที่อยู่ข้างนอกเนี่ยพี่วิวมันแปลกยังไงฮะคือตอนที่มันเดินเนี่ยมันเดินไปที่เต็นท์ข้างซ้ายแล้วก็ไปลูดซิปมีเสียงซิปไปลูดฟืดแล้วมันก็ไม่เข้า
รู้เฉยมันก็เดินมาที่เต็นท์ใช่ครับมันก็เดินมาที่เต็นท์ขวาแล้วก็มันลูดซึบเหมือนกำลังแล้วก็ไม่เข้าไปนอนคนนึงหรอประมาณนั้นหรือว่าอาจจะเป็นคนมุกเลยอาจจะจำเต็นท์ตัวเองไม่ได้หรือเปล่าเออณโอ๊ตตอนนั้นเนี่ยคือเฮ้ยเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแล้วจำเต็นท์ตัวเองไม่ได้หรือเปล่าวะแล้วมาเดินหาเต็นท์ตัวเองว่าตัวเองมาจากเต็นท์ไหนก็มองไอ้เงาดำๆเงานั้นเนี่ยเดินไปเต็นท์นั้นทีเต็นท์นั้นทีเดินอยู่แบบนั้นอ่ะหลายเต็นท์อยู่เหมือนกันครับแล้วจากเสียงที่เป็นเสียงเหยียบใบไม้เนี่ยทีนี้มันเริ่มมีเสียงมันเสียงน้ำหยดแต่พี่วีแตะแตะแตะน้ำหยดใส่ใบไม้อ่ะครับครับไอ้เงาดำๆก็เดินไปเดินมาเต็นท์นั้นเต็นท์นี้เต็นท์นั้นเต็นท์นี้จนมาถึงหน้าเต็นท์ตัวเองณตอนนั้นเนี่ยตัวของน้องโอ๊ตเนี่ยก็เห็นละไอ้เงาดำๆเนี่ยมาหยุดอยู่หน้าเต็นท์แล้วมือเนี่ยก็กำลังจะลูดซิปเต็นท์ออกมาด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็อยู่ในเต็นท์กับเพื่อนอยู่แล้วอะไม่อยากให้คนข้างนอกเนี่ยลูดเต็นท์ออกก็เลยตะโกนออกไปบอกว่าเต็นท์นี้เต็มแล้วครับเต็มนี่เต็มแล้วไม่ต้องเปิดเข้ามาเต็มแล้วแต่คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ยังรูดซิปอยู่ซิปก็ค่อยๆเลื่อนลงมาช้าๆแบบเต็มแล้วเต็มนี่เต็มแล้วไม่ต้องเปิดไอ้ซิปก็ยังไม่หยุดดิจนต้องให้เพื่อนที่นอนข้างๆเนี่ยน้องนิวเนี่ยเหมือนกับช่วยพูดก็เลยหันมาหาน้องนิวกล่าวว่าเดี๋ยวจะให้น้องนิวช่วยตะโกนไปอีกเสียงหนึ่งครับพอหันมาข้างๆพี่วีน้องโอ๊ตบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนตะแคงหันหน้ามาทางน้องโอ๊ตแล้วก็พูดตะคอกมาบอกว่ามึงเอาของกูมาทำไมกับไรเออแล้วจังหวะที่พูดเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเหมือนกับพ่นน้ำออกมาด้วยเหมือนน้ำแบบจุกปากอยู่แบบเออเงี้ยแล้วก็พูดแล้วน้ำก็พุ่งออกมาแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือผมแบบยาวมากยาวไปถึงหลังเลยอ่ะแล้วตัวก็เปียกโชกไปด้วยน้ำอ่ะมึงเอาของกูมาทำไมผมก็เอ้ยพี่รอไปแล้วเอ้ยมือปัดสักพักมีเสียงบอกเฮ้ยอดเป็นไรวะเอ้ยพี่รอไม่เอาแล้วพี่รอโอ๊ตเป็นไรปรากฏว่าพอลืมตาขึ้นมาน้องดิวมาปลุกสิ่งที่โอ๊ตเห็นนะตอนนั้นคือตัวเองอะฝันตัวของโอ๊ตก็เลยถามว่าเฮ้ยดิวมึงไปไหนมาวะกูไปเข้าห้องน้ำมาพอที่ปวดท้องอะลงไปเข้าน้ำมานิดหน่อยโอ้ยเสียงมึงดังมากเลยเนี่ยดังออกไปข้างนอกเลยเป็นไรกูเจอผีหลอกอะเจอผีหลอกผีที่ไหนผีอ่ะผีมันมาเฮ้ยมึงผิดที่หรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกเออนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำกิจกรรมกันต่อเดี๋ยวตื่นเช้าด้วยแต่ในขณะที่น้องนิวกำลังจะนอนครับพี่วีครับไอ้ที่นอนของน้องนิวเนี่ยมันเปียกมันมีแอ่งน้ำเป็นแอ่งเลยอ่ะเหมือนคนทำน้ำหกอ่ะนิวก็เลยบอกเฮ้ยโอ๊ตมึงฉี่รถที่นอนเหรอทำไมที่นอนกูเปียกวะเออกูเปล่าเออไม่เป็นไรเอาผ้ามาเช็ดมาเดี๋ยวนอนได้ละเดี๋ยววันนี้ไปทำกิจกรรมกันต่อครับก็เอาผ้าเอาอะไรมาเช็ดกันในคืนนั้นทั้งสองคนก็หลับไปครับพี่วีครับจนกระทั่งรุ่งเช้านักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมกันในตอนเช้าเนาะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยน้องนิวก็เริ่มสังเกตโอ๊ตแล้วว่าเฮ้ยโอ๊ตมีอาการแปลกๆนะดูซึมๆดูเงียบๆหน่อยโดยปกติจะเป็นคนที่ร่าเริงแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันนะตอนนั้นเพราะว่าด้วยความที่กิจกรรมมันก็เยอะพอสมควรจนกระทั่งตัวของน้องนิวกับน้องโอ๊ตเนี่ยก็มีโอกาสคุยกันในตอนที่พักกินข้าวก็เลยถามว่าเฮ้ยโอ๊ตมึงเป็นอะไรวะไม่สบายหรือเปล่าเล่นน้ำเมื่อวานเนี้ยมึงไข้ขึ้นเหรอโอ๊ตก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่ากูเปล่าแต่ว่ากูฝันประหลาดว่ะฝันแปลกๆฝันว่าโดนผีหลอก
นิวก็เลยเล่าอ่านิวก็เลยถามว่ามันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้แล้วว่าเออเดี๋ยวโอ๊ตเนี่ยฝันว่ามีผู้หญิงมานอนข้างๆแล้วก็มาทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงคี้รยับนิวก็เลยว่าเฮ้ยมึงคิดมากไปเองแหละสงสัยคงจะแปลกที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยไปเล่นน้ํากันดีกว่าไปเล่นน้ําให้ร่างกายมันสดชื่นให้มันผ่อนคลายมึงจะได้เลิกคิดมากโอ๊ตก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็อ้าโอเคเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปเล่นน้ํากันก็หลังจากกินข้าวเสร็จก็พากันไปเล่นน้ําเหมือนเดิมทีนี้ตอนที่ไปเล่นน้ําเนี่ยสิ่งที่แปลกคือณวันเนี้ยไม่มีเด็กนักเรียนคนไหนอยู่ในน้ําตกตรงนั้นเลยสักคนเดียวซึ่งเมื่อวานอ่ะเมื่อวานจะมีเด็กนักเรียนน่ะเล่นกันเต็มเลยแต่วันนี้ไม่มีใครเลยมันว่างมากมันโล่งมากแต่ทั้งคู่นะตอนนั้นคือโชคดีว่าเฮ้ยไม่มีเพื่อนมาเล่นก็ดีดิก็เหมาน้ําตกเลยเหมาแอ่งนี้ไปเลยคนเดียวครับแล้วก็เล่นกันตรงนั้นแหละคนเดียวแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเล่นแบบงมเหรียญธรรมดาเนี่ยไม่ได้ละเพราะว่าตัวของเพื่อนๆเนี่ยไม่อยู่ไม่ให้ยืมกําไรก็เลยเอากําไรของโอ๊ตในการที่จะเล่นงมเหรียญกันเพราะว่าโอ๊ตได้กําไรมาแล้วเมื่อวานนี้แต่ก่อนจะเล่นก็มีการพนันกันบอกว่าเฮ้ยถ้าใครแพ้คราวเนี้ยกับโรงเรียนไปอ่ะเลี้ยงข้าวด้วยนะอ่ะก็ตกลงดีลกันอ่ะใครหาเจองมอ่ะเลี้ยงข้าวกันก็เล่นน้ํากันไปสักพักหนึ่งซึ่งน้ํามันจะสูงประมาณสักหัวไหล่ได้ก็เล่นกันไปสักพักหนึ่งก็ได้เวลาก็โยนกําไรลงไปทีนี้พอโยนกําไรลงไปเนี่ยด้วยความที่ณตอนนั้นอ่ะเวลาพักแต่มันเหลือไม่มากแล้วก็เลยพยายามจะหากำไรกันก็แยกย้ายกันหาอยู่ในอ่างน้ำตกตรงนั้นซึ่งนิวเนี่ยตอนที่ลงไปหาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับเขาณตอนนั้นน่ะแต่เขายังจับจุดแปลกไม่ได้แต่รู้ว่ามันแปลกอ่ะก็งมไปแป๊บหนึ่งก็งมประมาณสัก5 นาทีมันเหมือนมันมีอะไรสะดุดความคิดเขาว่าไอ้สิ่งที่แปลกกับมันคืออะไรพอเงยหัวขึ้นมาปุ๊บเขารู้ได้ทันทีเลยว่าไอ้สิ่งที่มันแปลกสำหรับเขาเนี่ยคือโอ๊ตมันหายไปไหนวะทุกครั้งที่เขางมหากำไรเนี่ยแล้วขึ้นมาหายใจอ่ะเขาจะไม่เห็นเพื่อนเขาขึ้นมาหายใจเลยปกติเวลาเรางมเราก็จะเห็นเพื่อนเราอาจจะขึ้นบ้างหุบบ้างหรือว่าน้ําจะกระเพื่อมตรงนั้นตรงนี้บ้างเหมือนกับเป็นการหาของกันครับเฮ้ยแต่กําไรเอ้ยแต่เพื่อนโอ๊ตเนี่ยหายไปไหนวะนะตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยไอ้โอ๊ตมันแกล้งกูแล้วไอ้โอ๊ตมันหนีขึ้นไปก่อนแน่เลยทีนี้ก็เลยยืนรอเลยดูซิว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ไปยังไงมันต้องขึ้นมาแน่ก็ยืนรอเลยทีนี้ไม่งมแล้ว5 นาที10 นาทีโอ๊ตก็ยังไม่ขึ้นมานะตอนนั้นไม่รู้ใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะกลัวเพื่อนจะจมน้ําก็เลยดําน้ําลงไปกะว่าเดี๋ยวหาเพื่อนถ้าเพื่อนจมยังช่วยได้ทันครับก็เลยดําลงไปแล้วก็เอามือว่ายตามน้ําแหวกตาก็หลีดูในน้ําด้วยครับซึ่งน้าที่กําลังหาโอ๊ตอยู่ด้วยความที่น้ํามันก็ขุ่นเนาะมันไม่สามารถลืมตาได้แบบเต็มตาครับก็ลืมแบบหลีๆแล้วก็มือแหวกว่ายพยายามจะคําหาเพื่อนครับผมระหว่างที่หลีตาอยู่ในน้ําพี่วีสิ่งที่โอ๊ตเห็นเนี่ยเขาบอกว่าจู่ๆมันเหมือนกับมีก้อนอะไรก็ไม่รู้อะดําๆอะเหมือนมันลอยจากใต้น้ําอะค่อยๆลอยขึ้นมาเหมือนลอยขึ้นมาเหนือน้ําอะให้จังหวะที่มันลอยขึ้นมาเขาบอกว่าตอนแรกเห็นเป็นก้อนดำๆแต่พอมันเริ่มใกล้เนี่ยมันกลายเป็นหัวคนพี่วีมันกลายเป็นหัวคนเขาบอกว่าหน้าที่เห็นนะตอนนั้นน่ะมันเป็นหน้าของผู้หญิงแล้วไอ้นึกภาพเหมือนผู้หญิงที่ไปเล่นน้ำแล้วไม่ได้ใส่หมวกว่ายน้ำอ่ะผมมันสยายผมอ่ะมันก็สยายเต็มน้ำไปหมดเลยแล้วหน้ามันก็ค่อยๆลอยขึ้นมาผมก็สยายเต็มน้ำไปหมดเลย
น้องนิวตอนนั้นตกใจรีบดีดตัวขึ้นมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนฝั่งไปตามคุณครูบอกคุณครูครับคุณครูครับโอ๊ตจมน้ำโอ๊ตจมน้ำช่วยมาดูหน่อยคุณครูก็วิ่งมาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงพอมาถึงคุณครูผู้ชายก็กระโดดลงน้ำตุ้มครูผู้หญิงก็โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อุทยานตรงนี้คุณครูระหว่างที่กำลังงมหาเนี่ยก็เวลาผ่านไปประมาณสัก15นาทีสักพักหนึ่งก็มีกู้ภัยมาก็มาช่วยกันงมหาใหญ่เลยนะตอนนั้นอะซึ่งก็เป็นที่ตื่นเต้นของนักเรียนอะว่าเฮ้ยเพื่อนตัวเองหายลงไปในน้ำอะทุกคนก็มามุงดูกันหมดเลยจนใช้เวลางมกันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงทั้งคุณครูแล้วก็กู้ภัยเนี่ยไม่มีใครหาน้องโอ๊ตเจอเลยพี่วีจนกู้ภัยท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับไปหยิบธูปจากในรถกู้ภัยอะมาสวดคาถาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปักธูปลงไปที่พื้นครับเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นอะไม่เกิน5นาทีเจอน้องโอ๊ตอยู่ในน้ำจริงๆโอ้ยมันโดนดึงลงไปเหรอพี่ประมาณนั้นครับพี่วีก็พาน้องโอ๊ตเด็กขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็มีการปั๊มหัวใจมีการผายปอดพยายามจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยคือน้องโอ๊ตเสียชีวิตเลยครับผมจมน้ำเสียชีวิตไปเลยตอนที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยเขาก็ถามแล้วให้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครเป็นคนเจอศพใครเป็นคนอยู่กับน้องเป็นคนสุดท้ายอะไรก็ถามเด็กๆในตรงนั้นซึ่งน้องนิวก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาเล่นกับเพื่อนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังทีนี้ด้วยความที่รู้แน่ชัดแล้วว่าน้องโอ๊ตเนี่ยเสียชีวิตแล้วตัวของคุณครูส่วนหนึ่งก็โทรไปหาผู้ปกครองของน้องโอ๊ตว่าเหตุการณ์มันเป็นประมาณนี้นะส่วนกู้ภัยก็เลยมีการเก็บศพของน้องโอ๊ตเนี่ยห่อผ้าห่ออะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเอาไปโรงพยาบาลหรือว่าเอาไปทำพิธีกรรมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าน้องโอ๊ตเนี่ยหลังจากที่ดูจากศพแล้วเนี่ยพี่บีศพน้องโอ๊ตนะครับเขาบอกว่าศพน้องโอ๊ตมันแปลกคือปกติเวลาคนที่จมน้ำอะครับพี่บีร่างกายของคนจมน้ำเนี่ยมันจะต้องขาวซีดถูกไหมครับแต่ว่าร่างของน้องโอ๊ตเนี่ยตั้งแต่บริเวณคอลงไปที่ด้านล่างครับคือขาวซีดเหมือนคนจมน้ำปกติเลยแต่ตั้งแต่ช่วงคอจนถึงหัวเนี่ยเขียวช้ำเหมือนอาการคนขาดเลือดนะครับพี่วีณตอนนั้นทุกคนก็งงว่าเอ้าทำไมศพจมน้ำทำไมสีของศพถึงไม่เท่ากันทุกคนนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่สงสัยนะตรงนั้นก็เอามือไม่ใช่เอาศพน้องโอ๊ตเนี่ยขึ้นรถแล้วก็เอามาเก็บไว้ในห่อผ้าแต่เชื่อไหมว่าในศพของน้องโอ๊ตเนี่ยที่มือข้างหนึ่งเนี่ยเหมือนกับกำอะไรไว้บางอย่างทุกคนก็เลยไปแหวกดูว่าเฮ้ยทำไมมือถึงเก่งแบบนี้ก่อนแงะมือออกมาสิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยคือกำไรพี่วีโอ้ยโอ้น้องโอ๊ตกำกำไรที่ตัวเองโยนลงไปในน้ำมากำไว้นั่นเลยซึ่งณตอนนั้นมีแค่น้องนิวคนเดียวที่รู้ว่าไอ้กำไรเนี่ยน้องโอ๊ตจะได้มาจากไหนซึ่งณตอนนั้นคุณครูก็พาเด็กนักเรียนเนี่ยกลับโรงเรียนเลยเดี๋ยวยกเลิกกำหนดการในการเข้าค่ายไปเลยณตอนนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็มีการจัดงานศพการมีการแจ้งผู้ปกครองนู่นนี่นั่นอะไรกันไปจนเหตุการณ์นี้ผ่านไปน้องโอ๊ตก็เลยกลับมาคิดคนเดียวไม่ใช่น้องนิวก็เลยกลับมาคิดคนเดียวว่าเฮ้ยไอสิ่งที่น้องโอ๊ตเจอที่บอกว่าตอนกลางคืนมีคนมาเปิดเต็นท์ในฝันนะครับเขาต้องการตามหากำไรของเขาหรือเปล่าเรื่องประมาณนี้ครับพี่วีผมเริ่มจับสังเกตตั้งแต่เริ่มมีเสียงลูกเต็นคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีอุปนิสัยในการไปกางเต็นอยู่เรื่อยๆครับคุณนัทครับอุปนิสัยคนออกจากเต็นนะฮะไม่มีใครลูกเต็นแล้วไม่ลูกกลับ
ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีสิ่งเข้ามารบกวนแมลงยุงแมลงวีแมลงวันการที่เรารูดเต็นท์แล้วเราไม่ปิดเต็นท์เนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ในเต็นท์ลําบากเออนะฮะทีนี้ฮะการรูดแบบเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเหมือนรูดแล้วก็ชะเง้อหัวเข้าไปดูไปหาใครสักคนอ่ะครับโอ้โหเออนะฮะแล้วตอนสุดท้ายผมมากะไว้แล้วว่าเฮ้ยในเมื่อเราไม่รู้ว่ากําไรนี้มันเป็นของใครเราเจอในที่แบบนั้นอ่ะเป็นผมคนคนรึับงนะผมก็จะโยนคืนกลับที่เดิมนะจะไม่เก็บขึ้นมาหรอกยังว่าครับพี่อาร์เป็นครอัาบพี่อาร์เก็บไหมอาถามก่อนผมไม่เก็บครับไม่เก็บเอออะไรที่มันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอาดีกว่าแม้แต่หินนะก้อนหินที่อย่างผมไปกางเต็นท์บางทีเข้าไปริมขอบป่าหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปกางเต็ครันบท์อยู่ริมน้ําเงี้ยบางทีเราเจอก้อนหินสวยๆครับอย่างเช่นก้อนหินที่มันมีแววของพลอยมีอย่างเช่นคล้ายๆกําไรหินที่มันมีหินลักษณะคล้ายๆแบบอย่างยกตัวอย่างให้ดูก็อาจจะคล้ายๆหินลักษณะที่มันดูแล้วมีสีสันอย่างเงี้ยบางทีเราเจอก้อนที่มันใหญ่ๆใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าเออสวยว่ะโชคดีจังได้มาเจอหินอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็อยากจะเก็บไปตั้งโชว์ในบ้านในใจอีกแวบหนึ่งที่อาเชื่อไหมผมมันก็จะมีคนนึงอะถีบผมแบบไอวีมึงหาเรื่องเข้าตัวมึงจะเก็บกันไปทำไมเอาวางไว้ที่เดิมมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ครับครัเบอครอับมันเป็นออโตเมติกในการเถียงตัวเองว่าเอออะไรแบบเนี้ยบางทีของที่มันอยู่แล้วมันไม่ใช่ของเราอ่ะเจอตรงไหนวางไว้ตรงนั้นอย่าไปเก็บแล้วยิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเอามาเล่นกับเพื่อนแต่แรกอ่ะยิ่งไม่ควรครับเก็บไม่ควรแตะเลยนี่คือถึงชีวิตเลยเนาะเรื่องเนี้ยใช่เลยครับพี่วีพี่อาร์ตน้องเขามีโอกาสเล่าให้ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับว่าสภาพของเพื่อนคนนี้นอกเหนือจากว่าในมือกำไรเอาไว้แล้วเนี่ยได้สัคงรับเกตบริเวณข้อเท้าไหมบริเวณข้อเท้าไม่ได้สังเกตครับคืออย่างที่ผมเล่าให้พี่วีฟังเมื่อกี้ครับคือศพของน้องโอ๊ตเนี่ยตามปกติเวลาคนที่จมน้ําเนี่ยร่างกายจะต้องขาวซีดถูกไหมครับใช่ฮะแต่ว่าศพของน้องโอ๊ตเนี่ยคือตั้งแต่บริเวณคอลงมาเนี่ยคือขาวซีดเหมือนคนจมน้ําแบบปกตินี่แหละแต่ตั้งแต่บริเวณช่วงต้นคอจนถึงหัวขึ้นไปเนี่ยครับเขียวช้ําเหมือนเหมือโดนนทุบช้ำเลือดช้ำหนอกเออช้ำหนองเหมือนมีการโดนทุบอะไรบางอย่างบริเวณศีรษะอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าการที่หัวมันเขียวประมาณนั้นอ่ะพี่วีเคยเล่นในนี่ไหมตอนเด็กๆอ่ะที่เอามือเพื่อนมาบีบข้อมือตัวเองครับแล้วมันจะเป็นเหมือนห่อเลือดตรงมืออ่าใช่ใช่เหมือนโดนบีบจากคอแล้วเลือดมันไม่ไปเลี้ยงที่ใบหน้าครับมันจะทําให้เหมือนแบบเลือดมันเขียวช้ําเออหน้ามันเขียวๆม่วงๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งนี่ผมมาคิดเองนะคือตอนที่น้องโอ๊ตอ่ะลงไปใต้น้ําอ่ะอาจจะหากําไรเจอแล้วแต่ว่าอาจจะโดนอะไรเนี่ยเหมือนกับบีบคออยู่ในน้ําหรือเปล่าแล้วอย่าลืมว่าตอนที่ลงไปในน้ําอ่ะคือตอนที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมือยังกำไรอยู่เลยน่าจะเหมือนกับช็อกอะไรบางอย่างแล้วเหมือนสู้ไม่ได้อะก็เลยกำมืออย่างเดียวครับแบบนั้นหรือเปล่าเออว่ะจริงด้วยนะฮะจากพฤติกรรมหรือรีแอคชั่นของร่างกายมนุษย์เนาะถ้าคิดตามกันนะครับในเรื่องนี้เป็นไปได้เลยอย่างเช่นลงไปหาเสร็จปุ๊บแล้วกำไรขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งเดียวที่อยู่ในมือที่จะออกแรงบีบเพื่อที่จะเอาแรงในร่างกายออกมาใช้อ่ะแล้วปัญหาว่าโดนอะไรบางอย่างแบบลังคอไว้ใต้น้ําก็เป็นไปได้ประมาณนั้นครับโอ้เสียดายเนาะวันศุกร์เราน่าได้คุยกันแล้วบรรยากาศต่อเนื่องจากพี่เอ๋เรื่องนี้นะกําลังดีเลยอ่ะพี่เอ๋ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเราก็ฟิตมาเรื่องเกี่ยวกับเข้าค่ายมันเรื่องมันแบบโอ้เสียดายจังนะขอบคุณพี่อาร์ตมากฮะเรื่องนี้นะฮะสนุกสนานนะเป็นเรื่องที่น้องนิวเอามาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องเข้าค่ายสยองใช่ไหมเรื่องหลอนตอนเข้าค่ายสุขสันต์วันเข้าค่ายครับเออสุขสันต์วันเข้าค่ายนะฮะโอ้โหดีดีฮะพี่ฮาร์ดตอนนี้นอกเหนือจากช่องจิตวิญญาณทำอะไรอยู่บ้างนอกเหนือจากวันพฤหัสในจิตวิญญาณก็จะมีไลฟ์ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา4 ทุ่มเป็นไลฟ์เล่าพอดแคสต์ละกันเป็นพอดแคสต์เฮอร์เลอร์เนาะเฮอร์เลอร์สตอรี่พอดแคสต์นะครับก็เพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับที่ชอบแนว
เรื่องฮอร์เรอร์นะครับไม่ว่าจําเป็นจะต้องเป็นเรื่องผีทั้งหมดก็ไดอ้เนาะถ้าชอบเรื่องฮอร์เรอร์อะไรแบบนี้ครับสามารถมาฟังได้ที่ช anel YouTube จิตวิญญาณนะครับมีไลฟ์ทุกวันพฤหัส4 ทุ่มครับผมส่วนเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่ชอบพอดแคสต์เรื่องเกี่ยวกับลูฟฮอร์เรอร์หรือว่าครีปปี้พาต้าแบบนี้นะครับก็จะมี2 ช่องให้ติดตามครับก็คือช่องช็อกทูไนท์ครับแล้วก็ช่องทูไนท์เทลลิงครับก็จะเป็นเหมือนหนังสือเสียงเป็นพอดแคสต์ในการเอาเรื่องแปลกๆจากต่างประเทศเนี่ยมาเล่าผ่านตัวหนังสือเสียงครับพี่วีถ้าคุณผู้ชมคุณครับฟังคิดไม่ออกว่าคำว่าพอดแคสต์เฮอร์เลอร์หรืออะไรหลักต่างๆเหล่านี้หน้าตาเป็นยังไงคิดง่ายๆแม่พิมพ์แรกของเรานะฮะคืออาจารย์ยอดครับประมาณนั้นครับอาจารย์ยอดที่เล่าอาจารย์ยอดจะเล่าในลักษณะของเรื่องราวในชีวิตยุค70 60 80ให้เราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยก่อนแต่เนี้ยเราจะได้ฟังเรื่องราวเรื่องหลอนสยองขวัญความแปลกประหลาดต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเนื้อเสียงของคุณอาร์ตจิตวิญญาณนะฮะในลักษณะเดียวกันแต่เล่าให้กว้างแบบเวอร์วายมากขึ้นนั่นเองถูกไหมครับพี่วีนะฮะฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะฮะในช่องก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story